สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้ทักษิณสุดปลื้มรัฐบาลอังกฤษสั่งซื้อเครื่องตรวจที่ทักษิณร่วมทุนช่วยคุมโควิดกว่า5ล้านชุดเมื่อวันที่4กรกฎาคมปี2563นายศิโรจน์ครามไพบูลย์อาจารย์พิเศษและนักวิชาการอิสระด้านรัฐศาสตร์ได้โพสต์ข้อความผ่านเพจ Facebook ว่ารัฐบาลสหราชอาณาจักรซื้อเครื่องตรวจ DNA ของทักษิณเพื่อตรวจโควิด 5.8 ล้านชุดรัฐบาลอังกฤษแถลงผ่านเว็บไซต์เตรียมใช้ชุดตรวจเร็วด้วยสารคัดหลั่งหรือและผิดสวอปเทสและเครื่องตรวจ DNA ในการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งจะรู้ผลใน90นาทีเพื่อแยกผู้ติดเชื้อโควิดจากโรคประจำฤดูกาลอื่นตั้งแต่สัปดาห์หน้ารัฐบาลจะส่งชุดตรวจเร็วแบบใหม่ชื่อแลมพอเกือบ 500,000 ชุดไปยังสถานพยาบาลและห้องแลบต่างๆและภายในเดือนกันยายนรัฐบาลจะเพิ่มเครื่องตรวจ DNA ของ DNA Nudeไปยังโรงพยาบาลอื่นๆอีกดร.ทักษิณชินวัตรเป็นผู้ลงทุนในบริษัท DNA Nudeซึ่งผลิตเครื่องตรวจ DNA ดังกล่าวและดร.ทักษิณเคยเปิดเผยว่าหากได้รับ CE Marking หรือเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสุขภาพความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากทางการอังกฤษดร.ทักษิณยินดีให้เครื่องมือนี้ไปเป็นประโยชน์ต่อสาธารณสุขของไทยอย่างไรก็ตามคุณทักษิณชินวัตรเคยโพสต์ผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวถึงดินเอนูดว่าดินเอนูดโปรเจกต์ที่ผมและผู้ร่วมก่อตั้ง Professor Chris Tomasu และดร. Maria Gavila ได้คิดค้นและพัฒนากันมาเป็นระยะเวลา3ปีเราได้เปิดตัว Flagship Store แห่งแรกที่ Covent Garden ในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเมื่อวันที่7พฤศจิกายนปี2562ท่านที่แวะไปที่ลอนดอนอาจจะเข้าไปทดลองใช้งานการตรวจ DNA ของ DNA Nudeนี้ที่ช็อปแถวโคเว่นการ์เด้นครับเทคโนโลยีของโลกเราไปไกลแล้วโดยเฉพาะการรักษาสุขภาพซึ่งผมเชื่อว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ที่ได้ผนวกศาสตร์ของ DNA มนุษย์เข้ากับสัตว์นูทริชันหรือพฤติกรรมการกินจะเป็นอุปกรณ์ชิ้นสำคัญที่ทำให้พฤติกรรมการกินของคนทั่วโลกเปลี่ยนไปและส่งผลที่ดีกับสุขภาพมากยิ่งขึ้น #DNA นูทหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปประชาชนก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นคนมีสมองเขาก็จะทำมาค้าขายเอาผลกำไรแต่คนไม่มีสมองมันก็จะกู้แล้วก็กู้อย่างเดียวไม่คิดทำอย่างอื่นเพราะทำไม่เป็นมันไม่มีสมองมีแต่ขี้เลื่อยนะเข้าใจยังสลิมเอ้ยคนเก่งถูกโค่นขนาดไหนเขาเก่งด้วยสมองสติปัญญาไม่เหมือนผู้นำสมอง 84,000 เซลล์สมองเป็นเลิศเยี่ยงเทวดาแต่เวรกรรมของประเทศที่คนเก่งๆถูกกำจัดความทุกข์ยากจึงตกอยู่กับประชาชนชาวบ้านรากหญ้าถ้าผมเป็นสลิ่มผมคงจะผูกคอไปแล้วนะเนี่ยคนเก่งไม่สามารถอยู่เมืองไทยได้เพราะเผด็จการไม่ชอบคนฉลาดทำผลงานต่อไปครับคุณทักษิณสุดยอดมากและทำให้คนบางคนมันหงุดหงิดจนน้ำตาลความดันไขมันขึ้นจนมันจุกตายไปเลยเรื่องแบบนี้พี่ยุทธเขาไม่ทำหรอกเขาเก่งแต่เรื่องกู้เงินต่อพรกยาวไปอีกทักษิณทำได้เหมือนพี่ยุทธไหมล่ะไม่อยากจะคุยประเทศไทยถ้าทักษิณยังอยู่ประเทศเจริญกว่าระบอบประยุทธ์ไปแล้วเข้ามาทีแรกบอกเข้ามาเพื่อกู้ชาติแต่ตอนนี้กู้เงินจะทะลุเพดานหนี้สาธารณะอยู่แล้วสลิ่มไม่ถูกใจสิ่งนี้ต่างประเทศเขามีแต่ยอมรับทักษิณมีแต่ไทยสลิ่มนี่ล่ะแต่ตูบไปอวยจีนเห็นแต่ผลประโยชน์จะตายอยากให้ท่านกลับมาพัฒนาประเทศเหลวมากทักษิณของขึ้นจวกคนปล่อยข่าวบีบหญิงหน่อยลงผู้ว่ากทมด้านหญิงหน่อยขออย่าเชื่อปมทักษิณไฟเขียวลงผู้ว่ากทมเสียงเพื่อไทยถูกยุบ
เมื่อวันที่30กรกฎาคมปี2563รายงานข่าวจากพรรคเพื่อไทยแจ้งว่าจากกรณีกระแสข่าวบีบคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธุ์ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยให้ลดบทบาทภายในพรรครวมถึงมีข่าวว่าคุณทักษิณชินวัตรเป็นผู้เคาะให้คุณหญิงสุดารัตน์มาลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่ากทม.นั้นมีรายงานว่าภายหลังจากที่มีกระแสข่าวแพร่สะพัดคุณทักษิณเป็นผู้ส่งสัญญาณมาให้คุณหญิงสุดารัตน์ลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ในนามพรรคเพื่อไทยได้มีส.ส.อีสานคนหนึ่งส่งข้อความทางไลน์ไปถามคุณทักษิณว่าจริงหรือไม่ที่สนับสนุนให้คุณหญิงสุดารัตน์ลงสมัครผู้ว่ากทม.โดยคุณทักษิณได้ตอบกลับมาว่าไม่ทราบเรื่องเลยคนที่ปล่อยข่าวมาเช่นนี้แย่มากเลวมากซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่30กรกฎาคมคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธุ์ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยได้กล่าวถึงกระแสข่าวว่าตนเองได้ไฟเขียวจากคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีให้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่ากทม.ในนามพรรคเพื่อไทยว่ากระแสข่าวดังกล่าวอาจทำให้พรรคถูกยุบได้เป็นกระแสข่าวที่อันตรายมากจึงขออย่าไปหลงเชื่อกระแสข่าวที่ไม่กล้าเปิดเผยชื่อส่วนจะเป็นใครนั้นยังไม่ได้คิดว่าจะเป็นใครแต่อยากเชิญชวนทุกคนโดยเฉพาะคนที่อยู่ในซีกประชาธิปไตยให้มาช่วยกันประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยเปิดเผยด้วยว่าเรื่องดังกล่าวได้ปรึกษาหารือกับหัวหน้าพรรคและผู้ใหญ่ในพรรคว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมีความสำคัญโดยเฉพาะในยุคที่สถานการณ์บ้านเมืองเป็นเช่นนี้พรรคเพื่อไทยในฐานะเป็นพรรคลำดับต้นๆที่ส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครองเพราะเชื่อว่าจะทำให้บ้านเมืองมีความเจริญและเป็นโอกาสที่คนตัวเล็กจะเข้าถึงทรัพยากรและสามารถลืมตาอ้าปากได้จึงได้หารือว่าตลอด6ปีที่ไม่มีการเลือกตั้งท้องถิ่นนั้นทำให้ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการของประชาชนคนกรุงเทพไม่ได้รับการดูแลเช่นเดียวกับเรื่องสุขอนามัยจะเห็นได้ว่าปัญหาไข้เลือดออกปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าเพิ่มสูงขึ้นนั่นเป็นเพราะไม่มีตัวแทนของประชาชนเข้าไปดูแลซึ่งคนมาจากการแต่งตั้งไม่เข้าใจหัวอกของประชาชนขณะที่ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของคนกรุงก็เป็นไปด้วยความยากลำบากขาดโอกาสที่คนเป็นตัวแทนประชาชนคนที่เข้าอกเข้าใจคนกรุงเทพได้เข้าไปทำหน้าที่โดยเฉพาะเข้าใจว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับคนกรุงเทพได้อย่างไรคุณหญิงสุดารัตน์กล่าวงานนี้อยู่ยากขึ้นชาวไทยในต่างประเทศร่วมแสดงพลังเรียกร้องประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการคนไทยในต่างแดนที่ต่อต้านรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเริ่มจัดกิจกรรมประท้วงในหลายเมืองใหญ่สอดรับกับกระแสการเรียกร้องของผู้ประท้วงในประเทศไทยหลังการประท้วงต่อต้านรัฐบาลที่จัดโดยกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าเยาวชนปลดแอกบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเมื่อวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีการจัดประท้วงตามมาในหลายจังหวัดทั่วประเทศไทยโดยมีข้อเรียกร้องเดียวกันก็คือยุบสภาหยุดคุกคามประชาชนและร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยล่าสุดได้มีการเคลื่อนไหวในทำนองเดียวกันในต่างประเทศด้วยราวๆ 14 นาฬิกาของวันที่29กรกฎาคมตามเวลาท้องถิ่นในกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรกลุ่มคนไทยได้รวมตัวกันที่โบสถ์เซนต์มาตินบริเวณจัตุรัสทาฟาลกากลางกรุงลอนดอนจัดกิจกรรมที่ชื่อว่าอยู่อังกฤษขอพิชิตเผด็จการนักศึกษาที่เป็นแกนนำจัดกิจกรรมนี้กล่าวกับ BBC ไทยว่ามีคนมาร่วมกิจกรรมราวๆ30คนส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาทั้งในลอนดอนและบางส่วนมาจากเมืองทางใต้ของอังกฤษรูปแบบการชุมนุมเป็นการพูดผ่านโทรโข่งและเขียนแผ่นป้ายประท้วงต่อต้านความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและย้ำข้อเรียกร้องเดียวกับการประท้วงที่เกิดขึ้นในไทยคือยุบสภาหยุดคุกคามประชาชนและร่างรัฐธรรมนูญใหม่
นักศึกษาคนดังกล่าวระบุว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและใช้เวลาราวๆ30นาทีโดยจะมีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องแต่ยังไม่ได้กำหนดวันที่ชัดเจนส่วนไม่กี่วันก่อนนี้ได้มีการจัดกิจกรรมต่อต้านรัฐบาลในเมืองอื่นๆรวมถึงกลุ่มปารีสของฝรั่งเศสและนครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อ26กรกฎาคมคนไทยในกรุงปารีสและกลุ่มผู้ลี้ภัยราว20คนเปิดปราศัยโจมตีรัฐบาลและสถาบันชั้นสูงพร้อมทั้งอ่านแถลงการณ์ของเครือข่ายแรงงานไทยในยุโรปซึ่งได้เอ่ยถึงการประท้วงในประเทศไทยเมื่อวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาและยังเรียกร้องให้ประชาคมโลกสนับสนุนการเคลื่อนไหวต่อต้านเผด็จการในประเทศไทยด้วยส่วนคนไทยในสหรัฐได้ชุมนุมกันที่หน้าสถานกงสุลไทยในนครนิวยอร์กเมื่อ27กรกฎาคมตามรายงานข่าวของเว็บไซต์ประชาไทยระบุว่าเมื่อเวลาประมาณ 13:30 นาทีตามเวลาท้องถิ่นกลุ่มคนไทยได้จัดกิจกรรมนิวยอร์กเกอร์รวมไล่เผด็จการเพ้อเจ้อในสภาประชาไทยรายงานอีกว่าผู้ร่วมชุมนุมได้ยืนไว้อาลัยให้ผู้ลี้ภัยที่เสียชีวิต1นาทีและมีการจัดกิจกรรมกินพิซซ่าด้วยก่อนจะแยกย้ายกันอย่างสงบโดยมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ภาพการประท้วงในนครนิวยอร์กพร้อมกับเขียนข้อความว่าพลังชาวนิวยอร์กไล่เผด็จการขอร่วมต่อสู้และส่งแรงใจไปให้คนไทยทุกคนที่ต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมประชาธิปไตยที่แท้จริงเราจะไม่ทนอีกต่อไปหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นได้เวลาไล่เผด็จการที่ทำงานไม่เป็นแต่อยากอยู่นานๆคนส่วนมากไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็จะรู้ทันพวกจะพาประเทศล่มสลายจึงต้องออกมาปกป้องประเทศของเขาควรจะคิดได้แล้วนะพวกผู้ดีจอมปลอมทั้งหลายห้ามอะไรก็ห้ามได้แต่จะมาห้ามคนไม่ให้คิดมันเป็นไปไม่ได้ทุกคนมีความคิดเป็นของตัวเองถ้าเป็นคนปกติแต่ถ้าปัญญาอ่อนก็ต้องให้คนอื่นคิดให้ทุกคนมีสิทธิ์ใช้ชีวิตของตัวเองค่ะความคิดเป็นของทุกคนอย่างเสรีแต่ในประเทศไทยยังไม่ได้เป็นเสรีในความคิดยังมีคนโง่ที่ใช้อำนาจข่มขู่ห้ามคนคิดต่างอยู่บ้าอำนาจคนไทยไม่มีอิสระในการออกความคิดเห็นในการเมืองสลิ่มดิ้นเยอะจังนะงานนี้ช่วยกันไล่รัฐบาลชั่วๆกันเถอะดีใจมากที่คนไทยรักชาติออกมาช่วยกันไล่ไอ้พวกสมองทึมทำจนบ้านเมืองพังพินาศมีหนี้สินท่วมหัวเงินเก่าที่คนดีหาไว้ให้เอาไปใช้อะไรจนเกลี้ยงแถมพกหนี้มาให้ประชาชนใช้หนี้กันกี่ชาติถึงจะปลดหนี้ได้นะแถมทำร้ายลูกหลานคนไทยที่ออกไปเรียกร้องสิทธิให้กลับมาเป็นประชาธิปไตยมันก็ไม่พอใจมันออกมาข่มขู่ทำร้ายลูกหลานคนไทยที่รักชาติรักแผ่นดินขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยในอีกหลายๆประเทศที่ออกมาร่วมแรงช่วยกันดึงชาติดึงแผ่นดินไว้ให้มีแผ่นดินเหลืออยู่ได้บ้างขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดมาที่ชวนและไวทีวีขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ